ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานำเสนอเป็นเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2532นะครับจัดสร้างขึ้นมาเป็น2พิมพ์นะครับพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ที่มานำตามเป็นคลิปให้ได้รับชมวันนี้จะเป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะครับเป็นเหรียญล้อแม็กพิมพ์เล็กส่วนเนื้อหาวันนั้นในการจัดสร้างพระชุดนี้ก็จะมีเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงิน3กษัตริย์และเนื้อนวโลหะจัดสร้างในปี2532นะครับลองพิจารณาเหรียญดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นเหรียญพิมพ์เล็กครับเหรียญพิมพ์เล็กด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจัดสร้างขึ้นมาในปี2532ขอบด้านข้างนะครับขอบด้านข้างจะเป็นลักษณะการปั๊มเหมือนปั๊มกระบอกนะครับขอบข้างจะเกลี้ยงเกลาเรียบหมดเลยนะครับนะฮะนี่ด้านหน้าของเหรียญครับจัดสร้างเพียงแค่2พิมพ์นะครับพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับในคลิปที่นำมาเสนอรับชมนี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับโอเคลองศึกษาดูนะครับสำหรับเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ